ในที่สุดการดึงดันถวายฎีกาขออภัยโทษของเครือข่ายทักษิณผ่านราชเลขาธิการก็เป็นไปตามที่กลุ่มคนเสื้อแดงประกาศไว้คุณดารินทร์ หอวัฒนกุลเจาะสถานการณ์ร้อนนี้มารายงานค่ะภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะคือริ้วขบวนหนังสือฎีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งขบวนดังกล่าวก็นำมาโดยนายวีระมุสิกพงศ์นายจตุพรพรหมพันธ์และนายณัฐวุฒิใสเกลือโดยเคลื่อนออกจากท้องสนามหลวงเพื่อมายื่นหนังสือฎีกาให้กับผู้แทนสำนักราชเลขาธิการที่ประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังโดยก่อนหน้านี้พันตำรวจโททักษิณก็ได้มีการโฟนอินกับคนเสื้อแดงว่าจะขอพึ่งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้พวกเรามากราบบังคมเรียกร้องให้พ่อหลวงของเราหรือพระมหากษัตริย์ของคนไทยทุกคนนี่แหละหากสิ่งสำคัญนะคะพันตำรวจโททักษิณรู้หรือไม่ขณะที่ตนเองพยายามอ้างความจงรักภักดีสถาบันเบื้องสูงเพื่อขอกลับประเทศแต่การเคลื่อนไหวของเครือข่ายแดงที่ผ่านมากลับมีการเชื่อมโยงกับขบวนการล้มเจ้าอย่างเคลือบแฝงท่านผู้ชมคะการยื่นถวายฎีกาของกลุ่มคนเสื้อแดงประเด็นที่แท้จริงที่จะต้องจับตามองไม่ใช่วันเวลาในการยื่นแต่อยู่ที่การยื่นถวายฎีกาเพื่อขอให้พันตำรวจโททักษิณนั้นพ้นผิดว่ามีเจตนาอะไรซ่อนเร้นและแอบแฝงอยู่และพี่น้องประชาชนที่ต้องรับรู้ความจริงในเรื่องนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนนะคะแต่เป็นพี่น้อง5,400,000คนที่ได้ลงชื่อตามคำเชิญชวนของแกนนำพี่น้องต้องพึงสังวรและเข้าใจอย่างถ่องแท้นะคะว่าแกนนำเครือข่ายของทักษิณนั้นกำลังคิดอะไรกันอยู่สิ่งที่แกนนำยื่นถวายฎีกาน่าจะรู้ดีอยู่แก่ใจแล้วก็คือการยื่นฎีกาขอให้ทักษิณพ้นผิดนั้นเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักกฎหมายอย่างสิ้นเชิงเพราะในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นพี่น้องประชาชนต้องรู้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้กฎหมายและทรงต้องปฏิบัติตามกฎหมายผิดกับหลักการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งถือพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์เป็นกฎหมายด้วยเหตุนี้แม้พระมหากษัตริย์จะทรงเป็นพระประมุขแต่พระราชอำนาจใดๆที่ทรงมีนั้นพระองค์ทรงได้มีตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นั่นหมายความว่าพระองค์ไม่สามารถมีพระราชโองการใดๆที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายได้สำหรับการถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษนั้นแม้จะทำได้ก็จริงอยู่แต่ขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นต้องกระทำที่เรือนจำหรือทัณฑสถานนั่นหมายความว่าในกรณีของฎีกาแดงพันตำรวจโททักษิณจะต้องกลับมาติดคุกเสียก่อนซึ่งแกนนำก็รู้ดีอยู่แก่ใจแล้วว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้แกนนำจึงเลี่ยงบาลีเปลี่ยนมาถวายฎีการ้องทุกข์ขอพระราชทานความเป็นธรรมซึ่งเป็นฎีกาที่พี่น้องประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนก็สามารถทูลเกล้าถวายได้แต่การขอพระราชทานพระมหากรุณาเพื่อปลดเปลื้องทุกข์อันจะหาหนทางปลดเปลื้องโดยอาการอื่นไม่ได้นั้นต้องขอโดยผู้มีทุกข์และขอในกิจการส่วนตัวของผู้นั้นเองซึ่งในกรณีของฎีกาแดงนี้ไม่ถือเป็นฎีการ้องทุกข์เพราะตัวพันตำรวจโททักษิณไม่ได้ขอด้วยตัวเองนั่นไม่นับถึงการชักชวนให้พี่น้องประชาชน5,400,000คนที่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นญาติโกโหติกามาร่วมกันร้องทุกข์ให้ท่านผู้ชมคะเมื่อแกนนำรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าการถวายฎีกาขอให้พันตำรวจโททักษิณพ้นผิดเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ตามกฎหมายคำถามที่พี่น้องประชาชนเป็นล้านล้านคนที่ร่วมลงชื่อต้องถามก็คือทำไมยังดึงดันดื้อรั้นที่จะทำเรื่องนี้นอกเหนือจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้บริสุทธิ์นับล้านขึ้นถวายฎีกาในครั้งนี้ว่าเป็นกระบวนการที่สร้างกระแสกดดันโดยตรงต่อองค์พระมหากษัตริย์แล้วจริงหรือไม่ที่เรื่องนี้ยังมีเรื่องอะไรที่ซ่อนเร้นและแอบแฝงอยู่อีกท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมต้องลองฟังเสียงนับจากนี้ต่อไปให้ดีทางทีมข่าวทีนิวส์ของเราไปขุดคุ้ยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันลองตั้งใจฟังกันดูดีๆค่ะสิ่งที่เราทำอยู่นี้เป็นการปฏิวัติไม่ใช่งานเลี้ยงไม่ใช่การชุมนุมเพื่อจะฟังวาทศิลป์ไม่ใช่คอนเสิร์ตเพื่อจะหาความรื่นเริงแล้วกลับบ้านเราต้องรู้ว่าเราสู้กับอะไรคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็เหมือนกับพลเอกเปรมปิณสุรานนท์เหมือนกับอาจารย์ธันไกรวิเชียรเหมือนกับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นั่นแหละก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีคันลองอื่นสนับสนุนให้เป็นนายกอยู่ปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติบ้างเกิดขึ้นโดยคันลองของมันบ้างที่ทำให้อะไรหลายอย่างที่เขานึกว่ามันต้องอยู่เช่นนั้นไปตลอดเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยคนเสื้อแดงเองเนี่ยก็จะหากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเนี่ยเราจะมาแสดงความเห็นโดยสงบ
เพื่อจะกำหนดอนาคตของตัวเราเองและลูกหลานคงจะจำกันได้นะคะเสียงคุ้นๆอย่างนี้คือเสียงของนายจักรภพเพ็ญแขหนึ่งในคนที่มีความสนิทสนมเป็นอย่างดีกับพันตำรวจโททักษิณซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ของคนเสื้อแดงแห่งหนึ่งในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาและคงไม่ต้องบอกว่าทัศนคติของนายจักรภพนี้เป็นอันตรายขนาดไหนจนขนาดที่เจ้าตัวต้องระหกระเหินไม่สามารถอยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองได้อย่างไม่เพียงเท่านั้นทีมเจาะข่าวร้อนของเรายังพบว่าล่าสุดแกนนำเครือข่ายทักษิณที่ใช้นามปากกาว่าลูกชาวนาไทยก็เพิ่งเขียนบทความที่อ่านแล้วขนพองสยองกล้าวเราไปดูกันในบางช่วงบางตอนที่สามารถออกอากาศได้ในยะทางการเมืองครั้งนี้หากอำมาตยาธิปไตยทั้งหลายฟังพวกเขาสงครามการเมืองก็สงบประเทศไทยก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้หากไม่ฟังพวกเขาก็คงรบกันต่อไปจนถึงจุดสุดท้ายความขัดแย้งทางการเมืองก็จะยังไม่จบและการต่อสู้ทางการเมืองจะเข้มข้นขึ้นและผมไม่เชื่อว่าคน 5.4 ล้านคนจะสามารถโดนปราบได้หมดหรือแพ้หรือถอดใจกลายเป็นพวกสีเหลืองยอมก้มหัวกราบกรานพวกศักดินาอมาตย์อีกต่อไปสรุปก็คือฎีกาจะยื่นหรือไม่ยื่นไม่ใช่ประเด็นแล้วเพราะคนเหล่านี้กำลังอ้างคนอีกนับล้านมาเป็นแนวร่วมรบและจะรบจนบ้านเมืองลุกเป็นไฟก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ยังไม่จบแค่นี้ค่ะพี่น้องรู้ไหมว่าในเครือข่ายของพันตำรวจโททักษิณนั้นยังมีอยู่อีกมากมายถ้าจะนับนิ้วรวมๆกันไปแล้วมีนับ42กลุ่มด้วยกันและหนึ่งในนั้นปรากฏชื่อในใจอึ้งภากรรวมอยู่ด้วยสำหรับในใจอึ้งภากรเป็นนักวิชาการผู้มุ่งมั่นปรารถนาการปกครองระบอบสาธารณรัฐอันมีผู้นำเป็นประธานาธิบดีเป็นอย่างยิ่งในวงในรู้กันดีว่าในใจเป็นคนเสื้อแดงหัวเอียงซ้ายมีทัศนะต่อต้านการนิยมเจ้าอย่างสุดขั้วและเคยมีพฤติกรรมเคลื่อนไหวผลิตผลงานทางวิชาการโจมตีจับจ้วงเบื้องสูงจนต้องหนีหัวซุกหัวสุนในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไปอยู่ที่อังกฤษและเปลี่ยนไปใช้สัญชาติอังกฤษมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแต่ที่น่าตระหนกก็คือสารที่ในใจส่งถึงคนเสื้อแดงกันเองมาฟังกันให้ชัดๆเต็มๆเลยค่ะอย่างไรก็ตามผมมีคำเตือนให้คนเสื้อแดงที่ไม่เอาเจ้าเหมือนผมถ้าฝ่ายอมาตย์หลอกตนเองได้มันไม่ได้แปลว่าเราต้องหลอกตนเองไปด้วยเราต้องยอมรับความจริงและไม่ประเมินฝ่ายอมาตย์ต่ำไปกระแสไม่เอาเจ้าที่แพร่ไปทั่วจะไม่เกิดผลโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่รู้จักสู้ดังนั้นเราต้องใช้ปัญญาในการทำภาระที่ยังค้างอยู่ของการปฏิวัติ2475ให้เสร็จสิ้นแล้วเราจะได้ประชาธิปไตยแท้พี่น้องคนเสื้อแดงที่ไปร่วมลงชื่อโดยบริสุทธิ์ใจต้องถามตัวเองดูแล้วว่าข้อมูลที่ในใจพูดออกมานั้นหมายความว่าอะไรเคยมีใครบอกพี่น้องกับข้อมูลต่างๆเหล่านั้นหรือไม่ถ้าหากว่าอย่างพี่น้องลองย้อนกลับไปดูและกลับไปถามดูกับแกนนำว่าข้อมูลต่างๆเหล่านั้นที่พูดออกมาแกนนำกำลังมีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่หรือไม่พี่น้องชาวเสื้อแดงคะหากท่านผู้ชมจะมีความรักความสงสารต่อพันตำรวจโททักษิณนั้นก็เป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้โดยเห็นได้จากการสะท้อนถึงอารมณ์เหล่านี้จากการที่คนเสื้อแดงได้ร่วมลงชื่อถวายฎีกาในครั้งนี้อย่างบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นแบบใครจะมาพูดจะมาว่าไงเราไม่สนใจเราใช้สิทธิ์ในความเป็นประชาชนของเราเพื่อจะขอร้องพ่อให้มองลงมามั่งว่าเนี่ยประชาชนตาดำๆทั้งประเทศเนี่ยเป็นยังไงคนส่วนมากเป็นยังไงได้รับความยุติธรรมขนาดไหนแต่พี่น้องต้องรับรู้ข้อเท็จจริงในอีกด้านหนึ่งเช่นกันว่ากลุ่มคนเสื้อแดงนั้นมีประกอบด้วยหลายกลุ่มหลายฝ่ายมากมายถึง42กลุ่มและบางกลุ่มนั้นมีทัศนคติซึ่งเรียกกันว่าเป็นขบวนการล้มเจ้าที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนเสื้อแดงและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพของปวงชนชาวไทยขณะนี้เครือข่ายของคนเสื้อแดงได้รับการประเมินว่าใหญ่โตและมีประสิทธิภาพสูงเกินกำลังคนของระบบราชการหรือหน่วยงานความมั่นคงที่จะสามารถเจาะทะลวงหรือทลายเครือข่ายมหึมานี้ได้และถ้อยคำที่คุกคามจับจ้วงล่วงละเมิดยังคงหลั่งไหลผ่านหน้าเว็บไซต์มือถืออีเมลและ SMS ในอารมณ์ปลุกเร้ากระตุ้นความฮึกเหิมว่ากองทัพของคนเสื้อแดงพร้อมแล้วหากอำมาตย์จะรบกันต่อก็เชิญซึ่งเรื่องทำนองนี้เราจะทำเป็นทองไม่รู้ร้อนปล่อยผ่านไปไม่ได้ผมขออนุญาตเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับไม่ว่าท่านจะใส่เสื้อสีอะไรนะฮะผมว่าสิ่งที่ท่านจะต้องรับทราบและเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริงในวันนี้ก็คือว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่จะก่อสงครามประชาชน
ามที่เครือข่ายแนวร่วมของนปช.ส่วนหนึ่งได้ประกาศได้พูดนี้หรือไม่ท่านกำลังเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการที่นำไปสู่การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่ในกลุ่มคนเสื้อแดงมีขบวนการล้มเจ้าแฝงฝังอยู่หรือไม่คนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดลองไปถามผ่านทวิตเตอร์ของพันตำรวจโททักษิณดูว่าทำไมพันตำรวจโททักษิณถึงไม่ห้ามปรามและไม่ตะเพิดแกนนำที่ไม่เอาเจ้าออกจากกลุ่ม